เอาเก็บตกกันสักหน่อยไหมเมื่อวานเอาเมื่อคืนที่ผ่านมาใจซ่อนรักตอนจบหลากหลายอารมณ์สรุปแล้วแฮปปี้เอนดิ้งค่ะรักเปิดใจยอมรับของแม่ของหมอฟารดาทั้งคู่ได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันซื้อบ้านหลังโตอยู่ด้วยกันทำให้แฟนๆถูกใจสุดๆเพราะก่อนที่จะดูตอนจบโอ้โหมีคนบอกถ้าจบอีกแบบนึงนะมีเรื่องเช้านี้ผมก็ไม่รู้ไงก่อนจะกลับบ้านเมื่อวานได้สั่งรปภ.ไว้ให้ดูแลสถานที่ให้ดีถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นเองหลบก่อนเอาชีวิตเอาไว้ก่อนคือเกรงว่าจะเกิดความรู้สึกค่ะไม่ล้อเล่นท่านผู้ชมเป็นอารมณ์เมื่อวานไปดูไฮไลท์ไหมเพลสิไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไฮไลท์ตอนจบไฮไลท์ใจซ่อนรักอ่ะแล้วถ้าฉันบอกว่ามันยังไม่พอเธอจะว่ายังไงหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วจริงๆจะอะไรก็ได้อย่าให้หนูเลิกรักพี่หมอเลยนะคะหนูทำไม่ได้ฉันหมายความว่าฉันขอให้เธอรักและด่าแบบที่เธอเคยรักไม่ต้องเศร้าหรือว่าเสียใจอีกต่อไปขอบคุณนะคะแม่เป็นคนพาเอิญมาหาฟ้าระดาเองแม่ขอโทษระดานะขนาดนี้เดี๋ยวเพจพี่ก็ปิวสิต่อไประดาก็ต้องแอบเอาลงไม่ได้เขาไม่ได้ปลดให้ปูยาวไปตายทั้งหมดที่เราไฮไลท์ตัดมามันกี่นาทีคะบ้าเปล่าเนี่ยน่าจะมี10นาทีหรือเปล่าเราใช้ได้ไม่เกิน5เท่านั้นนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยคืออะไรนี่ดูจากตอนแรกดูรายการกรรมกรข่าวเมื่อวานเป็นครั้งแรกก็เลยไปดูเป็นครั้งแรกเมื่อคืนนี้บอกน้องๆเล่นดีมากๆเฟนทันทีใช่นี่คือจุดประสงค์ของกรรมกรข่าวคุยนอกจอคือท่านที่เป็นแฟนเรารู้อยู่แล้วแต่ท่านที่อาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่เคยดูลองไปดูบางท่านเมื่อวานนี้มานั่งเจ็บใจตัวเองมาดูตอนจบซีรีส์นี้มี7ตอนเองยังเพลย์อีกเดี๋ยวก็โดนหรอกคือถึงจะเป็นคนกันเองแต่ระบบมันไม่ได้อย่าไปท้าทายระบบอย่าล้อเล่นช่อง3นี่ทำกรรมกรข่าวปลิวทันทีอย่าท้าทายเอายังไงเคยปลิวมาแล้วคือยังไงนะตะกี้ต่อเดี๋ยววันนี้ติดต่อคุณเดวซิค่ะไม่ใช่เรื่องนี้มีของชำร่วยของทั้งคู่บ้างไหมพี่อยากจะมอบให้เป็นของขวัญกับบีอ๋อเราเคยมีนี่บีน้องบีจันแจ่มบีจันแจ่มเหมือนเรามีมีไหมลองถามคุณดิวก็ได้ไม่ใช่น้องมีเอากลับไปแล้วใช่ก็แสดงว่ามันมีของอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่เขาให้สองคนแต่เราจะให้น้องบีตอนเนี้ยอยากให้น้องบีใช่ไหมมันจะมีแก้วมีเสื้อจำไหมคะมีเสื้อยืดมีแก้วไว้จำได้เอาเป็นรายการที่ไม่เคยเตรียมตัว ขอน้อมรับในความผิดพลาดไม่เป็นไรอย่าปลิวนะฮะหรือยังไงยังอยู่นะผมอายุ33ปีเป็นผู้ชายแท้หลิงออมทำผมร้องไห้เมื่อคืนอ้าวแต่จริงเวลาดูแล้วน้ำตาซึมน้ำตารื่นไปเป็นบ่อย นี่ท่านผู้ชมอยากเห็นนักกีฬารอเขาเดินทางมาไงครับกำลังอยู่ในรถค่ะกำลังเดินทางมาอยากลงยศอย่าวีนไม่ได้วีนเป็นการพูดความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวีนตรงไหนไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่บอกว่านึกไม่ทันใช่ไหมมันจะเป็นของขวัญที่ถูกใจมากเลยค่ะแล้วจะได้แนะนำพระปิโดค่ะน้องบีชอบแน่ตาบวมเลยร้องไ
หลิงอองตอนจบสวยมากนี่ใครมาบ้างคะนักกีฬาวันนี้จริงครับชายไทยอย่างผมดูแล้วอินจริงนึกว่าเป็นไปคนเดียวบ้าเขาสมองไหลกันทั้งประเทศต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมคะบ้าเอากลับมาอาคิดถึงหมีเนยฉามขวบผมต้องเกรงใจเขาแล้วมาสองครั้งแล้วแล้วครั้งที่แล้วมาชั่วโมงกว่าสัมภาษณ์กันนะทั้งที่พูดไม่ได้จำได้ไหมนี่นี่นี่ตาบวมเลยครับพึ่งต่อยยังไงนี่ไม่ดูละครแทนมาสิบกว่าปีแต่ดูเรื่องนี้น้องๆแสดงเก่งกันมากใช่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้มันเป็นการแสดงหรือมันเรื่องจริงไอ้ที่พี่บอกว่าเธอทำไมต้องมานั่งขั้นอ่ะอ๋ออ่ะลองดูแล้วคุณผู้ชมดูสิคะไม่เขาไม่ได้ตัดมาตัดมาเหมือนมีอีกท่อนนึงนะทำไมเธอต้องมานั่งขั้นบอกแล้วพี่ยุทธอยากจะมานั่งข้างพี่อย่างนั้นทำไมพี่ไม่บอกพี่ก็บอกว่ายังไงเธอทำไมต้องแสดงอาการขนาดนั้นห่วงแล้วถึงเวลา พี่มีการจิ้มนิ้วแบบ ET ค่ะไปที่น้องหลิงน้องหลิงปรากฏว่าน้องออมเอานิ้วมาขวางกั้น น่าดูสักนิดนึงไหมอันนี้ได้จำได้ไหมแต่นิ้วนิดนึงนี่อะไรอะไรเหรออะทีนี้ไอ้แรกจำได้ไหมแต่นิ้วนิดนึงมันมีก่อนหน้าอีกแต่ไม่เป็นไรเลยมีคนแซวบอกว่ายังไงบอกน้องออมบอกไม่ได้หวงเปล่าหวงแต่ว่านี่ผมจะบอกให้เมื่อวานนี้ได้ทราบมีคนเอาคลิปเก่ามาเขาเคยไปออกอีเวนต์ด้วยกันหลิงออมน้องหลิงหลิงหลิงอะไรนะน้องหลิงหลิงควงควงเธอเป็นคนบอกเองกับเป็นคนขี้หนาวค่ะชีวิตจริงเนี่ยเธอขี้หนาวเมื่อวานนี้จู่ๆก็บอกไม่หนาวเพราะว่าน้องออมเขาหนาวไงคะพี่หลิงก็เลยบอกว่าพี่ไม่หนาวแล้วถอดเสื้อให้งั้นเหรอหนาวเหรอเหมือนใช่เอาไม่หมอก่อนไม่เป็นไรพี่หมอก่อนถอดเสื้อมาให้เหรอเออตายแล้วอุ๊ยไม่ต้องถอดเลยถอดเลยถอดเลยถอดเสื้อมาให้น้องใส่เลยน้องเขาหนาวไม่เอาไม่ถอดสวยแล้วสวยแล้วไม่ถอดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากอดเดี๋ยวเขากอดเธอก็พอไม่ก็เขาหนาวไงกัดเลยกัดเดี๋ยวถอดให้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลิงไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวเอาเลยไม่คิดหรอเขาจะหนาวหนูโอเคโอเคไอ้หลิงห้องหนาวไหมไม่หนาวครับเอาเลยเอาเลยกอดกันสักนิดหนึ่งไหมโอ้ให้มันไออุ่นจากฉันไปถึงเธอใช่ถ้าหนาวค่อนถ้าหนาวปกติตัวแบบละครเคยห่มผ้าให้แล้วก็จะห่มอ๋อกอดอย่างนี้เวลาแบบห่มผ้ามันก็จะห่มแล้วประมาณนี้หายหนาวยังชมท่านผู้ชมมาบอกว่าพี่ยุทธเป็นอะไรเมื่อวานลองมาเป็นผมอยู่ตรงนั้นดิฮะน้องไม้ไม่เป็นใช่ไหมเป็นค่ะเอาเห็นน้องไม้ยังนิ่งถ่ายคลิปอยู่เลยถ่ายเป็นตัวแทนหมู่บ้านอยู่ค่ะฮะคุณผู้ชมเรียกร้องคลิปมาน้องยังถ่ายคลิปเนี่ยนี่ไงตอนที่พี่นั่งคุยก็ถ่ายคลิปตลอดเวลาไอ้เราลึกก็ไม่ไหวตายละเป็นตัวแทนคุณผู้ชมอยู่ค่ะเล็บก็เพิ่งตัดมาซะด้วยจิกเลยกุดเกรงว่าจะกุดอ่ะเป็นสีสันเอามาละมาละท่านผู้ชมสะสมพอสมควรไม่ต้องดูข่าวแล้วพอเหอะแหมคนเรามันต้องมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์จริงๆขอผู้สนับสนุนรายการสักหน่อยผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะคะอิชิตันคาเทชินมะลิค่ะอิชิตันชาเขียวกลิ่นมะลิ0แคลอรี่ plus คาเทชินชา0แคลหอมกลิ่นมะลิไม่หวานไม่มีสารทดแทนความหวานใดๆแถมยัง plus ทาเคชินช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการเผาผลาญช่วยลดคอเลสเตอรอลสาย IF สายคีโตก็ดื่มได้ราคา20บาทมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ค่ะอ้าวเชิญชวนนะฮะไหนเปิดแล้ว
ดื่มให้ดูเลยใบจะดื่มด้วยอันนี้ละกันไม่เย็นนี่จะบอกให้ใครที่บอกละครไร้สาระเรื่องอะไรมาเรื่องนี้แหละคุณคอยดูนี่เดี๋ยวจะไปแฟนมีตที่ฮ่องกงค่ะแล้วเดี๋ยวจะต่อไปประเทศต่างๆค่ะใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์แล้วมีคนจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการนี้ขนาดไม่เป็นทางการนะเมื่อวานน่ะพี่รปภ.บอกว่าตอนสายๆอะค่ะคนจีนยังมาอยู่เลยโดยลากกระเป๋านะเดินทางลงเครื่องบินแล้วมาเลยใช่ใช่ค่ะลงเครื่องบินแล้วมามารีนอนเลยเมื่อวานนี้ชาวจีนเยอะมากนะคะที่คือจริงๆที่มาเมื่อวานเนี่ยมีคนรปภ.เจ้าหน้าที่บอกผมว่าพี่อาคุชรยุทธ์จีนเยอะกว่าไทยอีกใช่แล้วก็แบบสายๆแล้วอะค่ะที่เริ่มซาแล้วมีเพิ่งลากกระเป๋าเดินทางคือลงเครื่องแล้วมาเลยอะค่ะเออเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานอย่าไปคิดเป็นเงินขาดว่านี่เป็นเรื่องของละครเท่านั้นค่ะโอ้โหนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ขนาดแท้เลยนี่กำลังวางแผนเป็นการส่วนตัวกับน้องทั้งคู่อยู่ว่าเราจะมาขายของอะไรดีขายของอะไรดีช่วยประเทศไทยกันสักหน่อยนึงค่ะเอามันมีส่วนเยอะนะจะบอกให้นี่เขาลากกระเป๋าเมื่อวานกันจ้าละวันเลยเนี่ยค่ะมาทั้งกระเป๋าเดินที่ลงไปข้างล่างเนี่ยน้องไว้ก่อนจะออกไปนะโอ้โหข้างล่างนี่คนเต็มหมดทั้งข้างในตึกทั้งนอกตึกล้นออกไปข้างนอกตึกอะค่ะตรงลานนี่เพราะฉะนั้นชอบไม่ชอบเราก็ติดตามได้เนี่ยใช่ไหมน้องใบลองไปดูเอ๊ะเดี๋ยวจะไปออกอากาศตอนไหนอีกไหมแล้วโปรดติดตามเรื่องต่อไปก็แล้วกันใช่ไหมอ้าวนี่นี่ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเมื่อวันเอาเท่าที่มีเดิมทีกะว่าจะมานัดไปอีกสักวันหนึ่งบังเอิญว่าเดี๋ยวจะมีแฟนคลับของนักกีฬากับแฟนคลับของหลิงออมมาเจอกันจะเยอะเกินไปอาคารสถานที่เราจะรับไม่ไหวยิ่งถ้าเอาการเมืองมาอีกสักเรื่องนะอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะต้องสลับมาเป็นคุณเท้งณัฐพงศ์ค่ะหัวหน้าถึงแม้จอกหลายรายการแต่ต้องมาคุยกันเอาจริงเอาจังสักหน่อยเกิดมีบรรดาปหมอครั้งอ่ะด้อมซ่อมมาจะทำยังไงใช่ไหมนึกภาพดูเถอะและคานนี้จะรับไหวเหรออ้าวไหนทำไมรัฐบาลไม่ผลักดันละครไทยแบบจริงจังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์กับเกาหลีเขาก็ทำเนี่ยก่อนด้านนี้มีคู่หนึ่งใช่ไหมแนวเนี้ยยูริหรือเปล่าใช่ค่ะซีรีส์ยูริอะไรอ่ะฟรีนกับรีเบคก้าใช่ไหมคะค่ะไหนท่านผู้ชมขอบคุณช่อง3มากันใหญ่เลยขนาดนี้ที่นำเสนอละครแนวนี้ออกมาบ้าง